ฉันเสียหายจะทำยังไงแต่คุณมาเดินชนฉันเองนะคะแต่อีกแค่คนเก็บขยะถือได้ยังไงมาว่าฉันโทษนะคะทำไมทิ้งขยะแบบนี้ล่ะคะฉันก็ทิ้งในถุงขยะฉันไปทิ้งเกลื่อนพื้นตรงไหนอย่ามาหาเรื่องฉันนะน้องดาววีคิสมายขยะมาเก็บครับมีขยะไหมครับขยะมาเก็บครับมีขยะไหมครับขยะมาเก็บครับมีขยะไหมครับเออเฟิร์นมีน้ำกินไหมอ่ะหิวน้ำอ่ะมีอยู่ที่รถอ่ะเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งแล้วเดี๋ยวหยิบให้เออขอบใจว่ะทั้งเหนื่อยทั้งท้อเลยอ่ะเออน่ะสู้ๆชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นต่อไปจะเหนื่อยยังไงก็มองคนข้างหลังไว้ละกันจะได้หายเหนื่อยเออใช่มีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงนี่หว่าไปผมไม่ได้ตั้งใจหืมไม่ได้ตั้งใจเหรอแฟ้มเอกสารฉันสำคัญทั้งนั้นถ้าของฉันเสียหายจะทำยังไงแต่คุณมาเดินชนฉันเองนะคะฉันไม่ได้เป็นคนที่ไปเดินชนคุณว่าฉันซุ่มซ่ามเหรอโถเอ้ยแต่อีกแค่คนเก็บขยะถือได้ยังไงมาว่าฉันโทษนะคะฉันไม่ได้ว่าฉันพูดความจริงอีกอย่างคนเก็บขยะกับพนักงานออฟฟิศเราก็หาเงินเหมือนกันนะคะเหมือนกันเหรอมันเหมือนกันยังไงฉันเงินเดือนเท่าไหร่เธอเงินเดือนเท่าไหร่ฉันแต่งตัวยังไงแล้วเธอล่ะแต่งตัวยังไงทำไมล่ะคะการแต่งกายกับเงินเดือนมันวัดค่าของคนได้ด้วยเหรอคะมันวัดค่าความเป็นคนได้ด้วยเหรอเฟิร์นมีเรื่องอะไรกันเหรอผู้หญิงมีเรื่องอะไรเหรอครับอะไรจะลุมฉันเหรอฮะฉันไม่กลัวหรอกนะต่อให้พวกเธอสองคนรวมกันอ่ะก็ยังเทียบฉันกับฉันไม่ได้แน่จริงก็ตามมาฉันไม่เสียเวลามาพวกคุยกับคนอย่างพวกเธอหรอกเออเฟิร์นอย่าไปสนใจเลยสังคมมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีทั้งคนดีคนไม่ดีปะปนกันไปโฟกัสคนที่เราต้องดูแลดีกว่าจะได้ไม่ท้อคุณน้องที่ผมเรียกคุณมาวันนี้เพราะเรามีโปรเจกต์ใหม่ที่จะต้องร่วมงานกับสำนักงานเขตค่ะบอสแล้วออนจะต้องเตรียมอะไรไหมคะคุณไปประสานงานกับแผนกต่างๆนะเดี๋ยวเราจะมีนโยบายแยกขยะกันเอ๊ะทำไมเราจะต้องแยกขยะด้วยล่ะคะบอสงานที่เราทำทุกวันนี้มันก็เต็มไม้เต็มมือไปหมดแล้วนะคะมันเป็นโครงการที่เราจะร่วมงานกับสำนักงานเขตเพื่อแบ่งเบาภาระคนเก็บขยะและอีกอย่างนึงเพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนมีจิตสำนึกกับสังคมมากขึ้นบอสThank you.
เอ๊ะถังขยะไม่มีสงสัยคนเก็บขยะเก็บไปแน่ๆเลยอยู่ตรงนั้นนี่เองเอ๊ะทำไมเขาทิ้งขยะมักง่ายขนาดนี้อ่ะโทษนะคะทำไมทิ้งขยะแบบนี้ล่ะคะทำไมก็พวกเธอเอาถังขยะฉันมาฉันมาทิ้งตรงนี้แล้วมันผิดตรงไหนคุณทิ้งคุณก็ควรแยกขยะนั่นมันแก้วไม่ใช่หรอคะมันอันตรายฉันก็ทิ้งในถุงขยะฉันไปทิ้งเกลื่อนพื้นตรงไหนอย่ามาหาเรื่องฉันนะทิ้งแบบนั้นมันอันตรายคุณไม่ห่วงความปลอดภัยของพวกเราเลยเหรอคะใช่ครับถ้าพวกเราไม่รู้แล้วเก็บไปโดนแก้วบาดคุณจะทำยังไงล่ะครับแล้วมันโดนบาดหรือยังแล้วทำไมต้องรอให้เขาโดนบาดทำไมบอสสั่งคุณแล้วไม่ใช่เหรอให้แยกขยะเป็นถึงผู้จัดการบริษัททำตัวแบบนี้ได้ยังไงบอสคะแต่คุณไม่รู้เหรอว่าเขาทำงานกันเหนื่อยแค่ไหนเสียสละเพื่อพวกเรามากแค่ไหนถ้าไม่มีคนเก็บขยะอย่างพวกเขาใครจะเป็นคนมาเก็บคุณจะเก็บไหมล่ะออมไม่ค่ะบอสขอโทษพวกเขาเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะคะบอสเร็วสิค่ะขอโทษนะคะและผมก็จะลงโทษคุณด้วยการตัดเงินเดือน 10% อะไรนะคะแค่ออมไม่แยกขยะออมผิดขนาดนั้นเลยเหรอคะบอสออมไม่ได้คดโกงบริษัทนะคะถูกคุณไม่ได้คดโกงแต่รู้ไหมคุณผิดอะไรอะไรคะบอสข้อแรกคุณไม่ปฏิบัติตามนโยบายที่ผมให้คุณไม่แยกขยะและข้อ2คุณไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นแถมยังชอบดูถูกคนแล้วมันเกี่ยวอะไรกันล่ะคะบอสเกี่ยวสิไม่มีบริษัทไหนหรอกนะที่เขาอยากมีพนักงานจิตใจต่ำตรงแบบคุณเพราะมันจะเสื่อมเสียชื่อเสียงบริษัทเขาบอสพวกคุณทำดีแล้วผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับคุณออมค่ะบอสคุณจัดการเศษแก้วของคุณให้เรียบร้อยค่ะบอสแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงหรอคะวันหลังนะคะถ้าเป็นเศษแก้วของมีคมให้พันกระดาษหนาๆแล้วก็ใส่ในกล่องนะคะแล้วก็เขียนติดไว้ว่าอันตรายของมีคมเวลาที่พวกเรามาเก็บขยะจะได้ระวังค่ะค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเฟิร์นจัดการให้ค่ะพอดีเฟิร์นมีกล่องกระดาษค่ะขอบคุณมากนะคะนี่เฟิร์นระวังโดนบาดนะตาไปเอากล่องกระดาษมาไปเดี๋ยวเฟิร์นจัดการตรงนี้ได้จำไว้นะครับอย่ามองอาชีพคนเก็บขยะต่ำหรือด้อยค่ากว่าอาชีพอื่นเลยเพราะอาชีพนี้จะต้องมาพร้อมกับความเสียสละและความเสี่ยงกับความอันตรายของขยะในทุกๆวันฉะนั้นเราควรเข้าใจและให้ช่วยเหลือง่ายๆด้วยการแยกขยะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและให้คนอาชีพนี้ทำงานได้อย่างปลอดภัยขึ้นนะครับแล้วใครจะเอาไปพ่อคุณสองพ่อลูกนี่ขโมยทองของเราไปเฮ้ยท่อหลุดเฮ้ยโอ๊ยหนูไม่ได้เอาไปจริงๆนะคะให้หนูไปสาบานที่วันไหนก็ได้ถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปคุณฟานคุณจิรายุหนูตั้งใจมาทำงานไม่ได้มาขโมยของนะคะยังจะมาปากแข็งอีกเหรอในเหตุการณ์มีฉันคุณจิรายุแล้วก็เธอถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปหุยคุณสวยๆทั้งนั้นเลยคุณประมูลมาเท่าไหร่แพงไหมก็แพงอยู่ทองพรีเมียมเขาผลิตทีไม่กี่ชุดขอฉันบ้างได้ไหมฉันก็อยากได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้ามีออกมาอีกผมจะประมูลให้นะแต่ชุดนี้ผมขอเก็บก่อนเพราะว่าผมถูกใจชุดนี้จริงๆขออนุญาตนะคะส
ะดวกหรือเปล่าคะหนูจะมาขอทำความสะอาดอะค่ะเข้าประตูก่อนสิหัดมีมารยาทบ้างเกิดฉันมีแขกคนสำคัญแล้วจะทำยังไงหนูขอโทษนะคะเดี๋ยวหนูมาทำความสะอาดทีหลังนะคะอารมณ์เสียมันเป็นอะไรหรอคุณเฟิร์นช่างมันเถอะแล้วก็ให้แล้วมันไปแต่มันน่าเสียดายนะคุณเธอหน้าหนูไปทำงานเถอะฉันเชื่อว่าหนูไม่ได้เอาไปขอบคุณค่ะออมขอยืนยันอีกครั้งนะคะว่าออมไม่ได้เอาไปจริงๆไปทำงานเดี๋ยวนี้มันน่าจับติดคุกจริงๆเอากล่องทองไปทิ้งด้วยสิค่ะหุยแม่ดีนะที่เขาไม่เอาเรื่องถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาแม่จะหาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาเนี่ยไม่มีหรอกทองชุดนั้นน่ะราคาเป็นแสนแม่จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้เขาแม่หนูถามจริงๆนะแม่เอาของเขาไปหรือเปล่าแม่ไม่ได้เอาไปแม่จะเอาไปทำไมครอบครัวเราอ่ะไม่ใช่เป็นครอบครัวขี้ขโมยนะลูกใช่น้องดาวตาไม่เคยสอนให้แม่เป็นคนรักขโมยแล้วตาก็ไม่เชื่อด้วยว่าแม่หนูจะเอาทองเข้าไปหนูก็ไม่เชื่อเหมือนกันจ่าตาว่าแม่หนูอ่ะจะเป็นคนขี้ขโมยจำไว้นะน้องดาวถึงเราจะไม่มีจะกินแต่เราก็จะไม่รักของใครเป็นเด็ดขาดจ่าตาแม่เดี๋ยวหนูไปช่วยตาขนของก่อนนะได้ไปสิดำอะไรอ่ะอาทิตย์นี้ทำไมรถขยะไม่มาเก็บเนี่ยกองเน่าเหม็นไปหมดเลยใส่ไว้ในถุงดำใต้โต๊ะนี่เฮ้ยเฮ้ยรถเข้ารถเฮ้ยเฮ้ยมันน่าจะอยู่ตรงนี้ใครขโมยไปนะเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะพอดีรถเจ้าลุงมันหลุดก็เลยขับรถไปเกี่ยวรถคันนี้เฮ้ยนี่มันรถคุณจิรายุเลยนะเนี่ยลุงอุ้ยเป็นรอยหมดเลยลุงไม่ได้ตั้งใจนี่มันอุบัติเหตุอุบัติเหตุยังไงลุงก็ต้องชดใช้เขาแล้วเนี่ยฮะทำไมรถเป็นรอยแบบนี้อ่ะใครทำคุณเฟิร์นครับพอดีลุงเขาขับมาเฉี่ยวนะครับลุงเก็บของเก่าบุกรุกรีสอร์ทแถมยังมาเฉี่ยวชนรถฉันอีกเหรอ
สอนทำไมพ่อขับรถไปเฉี่ยวชนเขาอ๋อพ่อลูกกันเหรอนี่วางแผนจะมาขโมยของเหรอคุณเฟิร์นคะพวกเราไม่มีนิสัยแบบนั้นหรอกค่ะเลิกกล่าวหาพวกเราได้แล้วค่ะหรอได้ไม่กล่าวหาก็ได้แล้วที่รถฉันเสียหายอ่ะจะมีปัญญารับผิดชอบยังไงเรื่องนั้นหนูขอหักเงินเดือนหนูผ่อนได้ไหมคะไม่ได้เธอต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ฉันไม่ซ่อมด้วยเป็นไงล่ะไม่มีเงินจ่ายละสิกระจอกมีครับผมมีเงินจ่ายพ่อเวลานี้อย่ามาพูดเล่นนะพ่อจะเอาเงินที่ไหนพ่อไม่ได้พูดเล่นคอยดูกันแล้วกันนี่มันทองกล่องนี้เราจะใช้ค่าเสียหายนะครับขโมยขโมยชัดๆติดหูหัวโตแน่พ่อคุณสองพ่อลูกนี่ขโมยทองของเราไปพ่อหนูไม่เชื่อหรอกนะว่าพ่อจะทำอ่ะพ่อฉันไม่ได้ขโมยหลักฐานขนาดนี้ถ้าเธอไม่ได้ขโมยแล้วใครจะขโมยแม่บ้านคนเก็บของเก่าสมรู้ร่วมคิดกันที่ขโมยติดคุกหัวโตกันทั้งพ่อทั้งลูกแม่พ่อเธอเฟิร์นเธอหยุดใส่ร้ายเขาได้แล้วคุณหมายความว่าไงอ่ะหมายความว่าทั้งหมดนี้คุณเป็นคนทำเฮ้ยได้ลาบก้อนโตมาเจอกันที่เดิมนะตีราคาแล้วน่าจะประมาณแสนกว่าๆเดี๋ยวฉันเอาทองออกแล้วไปขายกันจะได้เล่นให้มันมือไปเลยโอเคโอเคแล้วเจอกันเพื่อนถ้าเธอไม่ได้เอาไปแล้วใครจะเอาไปคุณฟานคุณจิรยุหนูตั้งใจมาทำงานไม่ได้มาขโมยของนะคะโอ้ชุดนี้น่าจะหลายตังค์น้ำดีด้วยกิกะลัดเนี่ยเฟิร์นอยู่นี่หรือเปล่าคะเฟิร์นอ้าวเฟิร์นมาช่วยผมดูใจกันหน่อยสิผมอยากได้ให้มันออกแนวหวานๆเหมือนผู้หญิงนะให้คนอื่นดูไม่ได้หรอคะไม่สิเฟิร์นผมอยากให้คุณเป็นคนเลือกนะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีป๊าเดี๋ยวสิเฟิร์นทองจริงๆด้วยคุณฉันขอโทษพ่อเธอเฟิร์นเราเลิกกันเถอะ
ผมรับนิสัยคุณไม่ได้อะไรกันเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องเลิกกันเลยเหรอแค่นี้เหรอสำหรับผมไม่ได้แค่นี้หรอกคบกันไปก็มีแต่ทำให้ล่มจมออกไปออกไปจากชีวิตผมออกไปที่คิดว่าฉันง้อเหรอแค่นี้ฉันไม่ง้อหรอกลุงลุงเจอกล่องทองนี้ได้ยังไงครับลุงเก็บได้ที่กองขยะหน้ารีสอร์ทลุงเห็นมีค่าลุงก็เลยเอามาคืนเอ๊ะถุงขยะหน้ารีสอร์ทหนูเป็นคนเอาไปทิ้งนี่คุณครับที่รถเป็นรอยแต่ผมชดใช้อย่างไรโหไม่เป็นไรแค่นี้เองผมซะอีกที่ต้องให้รางวัลลุงพ่อเก่งที่สุดเลยพ่อเป็นไอดอลของหนูเลยรู้ไหมตอนที่ฉันไม่มีใครไม่ว่าเหงาหรือเศร้าเพียงใดก็มีแต่เธอช่วยปลอบใจดูแลจำไว้นะครับความโลภไม่เคยทำให้ชีวิตใครดีขึ้นยิ่งเป็นความโลภที่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรเราจงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่ถ้าอยากได้อยากมีก็ต้องพยายามขวนขวายมันมาด้วยตัวเองไม่ใช่วิธีการลักขโมยนะครับแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน